ค่ะชื่ออัธพรชัยชนะนะคะเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็เริ่มต้นจากช่วงที่สถานการณ์ครอบครัวเจอวิกฤตหลายอย่างนะคะทั้งคุณแม่ต้องแบบว่าต้องโทษกระทันหันแล้วก็เราก็ต้องแบกรับภาระทุกอย่างหลังจากที่คุณแม่เข้าไปเหมือนแบบว่าเหมือนโดนพายุซัดอะแล้วเราต้องยืนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าให้เจออะไรสักอย่างที่มันจะเป็นแบบเป็นแรงให้เราได้อะค่ะก็เลยเปิดไปเจอ Forward Hope เป็นคำพยานของคุณวิสารดิโลกวานิชในตอนนั้นนะคะก็ได้เปิดดูแล้วมันเป็นถ้อยคำที่แบบเป็นกำลังใจให้เราอ่ะมันแตะต้องในใจคำว่าผมไม่มีสตางค์ผมไม่มีอะไรแต่พระเจ้าทำได้พระเจ้าให้เราแบบพระเจ้าต้องช่วยแม่เราได้แน่เลยแล้วพอหลังจากดูรายการนี้ได้สักประมาณ2เดือนนะคะคุณแม่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจกระทันหันแล้วหมอก็ตรวจพบว่าเส้นโลหิตอ่ะมันตีบ3เส้นความรู้สึกแรกเลยคือแบบกลัวแม่กลัวแม่ไปเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณแม่ได้ดู forward hope เหมือนที่เราได้ดูเนี่ยพระเจ้าจะทำอะไรสักอย่างเป็นกำลังใจให้คุณแม่ก็ได้นะก็เลยเปิดวิดีทัศน์ของคุณวิสารดิโลกวานิชให้คุณแม่ดูนะคะแล้วคุณแม่เขาก็น้ำตาไหลตรงช่วงที่คุณวิสารเขาหนุนใจว่าให้เราเนี่ยขอกับพระเจ้าแล้วตัวเขาเนี่ยไม่มีสตางค์แล้วไม่มีเงินเรียนโทรไม่มีรถใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงกว่าจะเดินทางแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพระเจ้าจัดเตรียมให้คำว่าพระเจ้าจัดเตรียมให้เนี่ยแหละค่ะมันแบบเฮ้ยพระเจ้าเตรียมให้เราได้นะก็เลยแบบเชื่อว่าพระเจ้าต้องเตรียมให้ได้หลังจากที่แบบวิดีโอมันหนุนใจเรามากๆจริงๆก็เลยอธิษฐานกับแม่ว่าแม่เชื่อพระเจ้านะพระเจ้ารักษาได้เราลองอธิษฐานด้วยกันเนาะก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าอ่ะนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นวันที่คุณหมอพาไปฉีดสีเพื่อตรวจดูว่าเราจะต้องทำบอลลูนหัวใจหรือไม่ต้องทำสรุปว่าไม่ต้องทำแบบแรกคือเราไม่กังวลอะไรเลยเราวางใจในพระเจ้าหลังจากที่ได้อธิษฐานเรารู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่จริงๆผ่านการที่เราอธิษฐานพระเจ้าทำได้พระเจ้าจัดเตรียมให้เราจริงๆขอบคุณทีมงานค่ะที่ทำวิดีโอดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้คนที่กำลังมองหาหนทางเวลาเขาหาทางออกไม่เจอเนี่ยเขาพบทางที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าเขาพบทางที่จะมีแรงที่จะเชื่อในพระเจ้าได้มากขึ้นบางครั้งเราเชื่อแต่ว่าเราอาจจะก้าวขาไปข้างหน้าไม่ออกอะแต่ว่าถ้าเราได้ดูถ้าเราได้ค้นพบแล้ววิดีโอนี้ก็เป็นกำลังใจเป็นแรงให้เราที่ก้าวขาไม่ออกในชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราก้าวไปอธิษฐานได้ก็เชื่อว่าพี่น้องที่ได้ดูวิดีโอนี้ก็จะได้รับการอัศจรรย์อย่างนี้แหละค่ะ